สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมและเช่นเคยครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน MotoGP ตรงนี้ที่เดิมนะครับมาเจอกันทุกค่ำคืนได้ช่วงหลังๆก็จะมาดึกนิดนึงนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูไม่ทันในค่ำคืนที่ลงคลิปรายการก็ยังอุตส่าห์ตามไปให้กำลังใจไปติดตามผมในพรุ่งนี้ในวันต่อไปนะครับน่ารักมากเลยเนาะสำหรับเรื่องราวของ MotoGP วันนี้เราจะพูดถึงมาร์คมาร์เกสนะครับนักแข่งที่ต้องเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นเอาใจเชียร์นะครับว่าเมื่อไหร่หน้าร่างกายเขาจะกลับมาแข็งแกร่งอีกทีนึงแน่นอนครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยยังคงจะต้องการพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยยังมีดีพอที่จะกลับมาทวงคืนแชมป์ได้แต่มันจะเป็นปีนี้หรือเปล่ากับอีก10สนามที่เหลือนะครับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่6นะครับก็คือจะเป็นการซ้อมในสนามที่10ที่ Austria Red Bull Ring เนี่ยวันที่6เดือนหน้านี้นะฮะก็เหลือเวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆนะฮะตีไว้ก็2สัปดาห์เท่ากันเนาะซึ่งในเวลาที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับว่ามาร์คมาร์เกสก็ไปฝึกซ้อมกับทางโมโตครอสนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ 2-3 วันก่อนก็มีคลิปหลุดออกมานะครับจากเจ้าตัวโพสต์เองว่าไปลงซ้อมทางเรียบนะครับโดยใช้รถโปรดักชันก็คือรถ CBR 600 RR นะครับในการลงก็เห็นลีลาการขับค่อนข้างที่จะพลิ้วเหลือเกินนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่จะนำมาขยายความให้ทุกคนได้ฟังก็คือเป็นความในใจของอัลเบิร์โตผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของ Repsol Honda ผู้หญิงนั้นบอกนะครับอาจจะส่งเรียกว่าสิ่งนี้เนี่ยไปถึงสื่อนะครับหลายๆเจ้าที่พยายามจะเล่นข่าวนะฮะว่าก่อนหน้านี้ว่าคนนั้นคนนี้มาดีนะครับแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงมาร์คมาร์เกสเท่าไหร่หรืออาจจะมองว่ามาร์คน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วล่ะน่าจะสิ้นสุดความยิ่งใหญ่แค่ตรงนี้เพราะว่านักแข่งในยุคปัจจุบันนี่หลายๆคนนะครับอย่างน้อยก็ประมาณสัก4คน5คนเนี่ยฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะดียากเย็นเหลือเกินนะครับที่มาร์คจะกลับมาทวงคืนความสำเร็จนั้นได้อันนั้นสื่อก็จะมองไปในแบบนั้นซึ่งอัลเบิร์โตผู้หญิงก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อจะลืมไปหรือเปล่าครับว่ามาร์คมาร์เกสคือใครนี่คืออดีตแชมป์โลกพรีเมียร์คลาส6สมัยฮะเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ปี2016 17 18 19 4ปีซ้อนแล้วก็ก่อนนั้นก็คือ13 14นะฮะแล้วก็คือขึ้นมาจากMoto2ในรุ่นกลางแล้วก็เป็นแชมป์โลกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือผมเสริมเองนะครับให้ได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยว่าบางคนอาจจะลืมไปหรือเปล่านะครับว่านี่ก็คืออดีตแชมป์โลกในวัย28ปีเนี่ยมันยังเหลือเขี้ยวเล็บอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาน่าจะเข็นไม่ขึ้นแล้วล่ะน่าจะตามรุ่นใหม่ๆกันไม่ทันแล้วผู้หญิงพยายามจะสื่อในแบบนั้นนะฮะแล้วก็ยังมั่นใจนะครับว่าลูกทีมคนเก่งของตัวเองเนี่ยยังมีดีซ่อนอยู่ยังไม่สุดแค่นี้นะฮะน่าจะมีก๊อก3ก๊อก4ก๊อก5ให้ได้ลุ้นกันทุกคนครับขอถามหน่อยว่าคนที่เป็น FC มาร์คมาร์เกสหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่เนี่ยลองตอบผมมาหน่อยสิว่าในอนาคตจะเป็นปีนี้กับอีก10สนามที่เหลือหรือจะเป็นปีหน้าก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนคิดว่ามาร์คมาร์เกสจะสามารถที่จะกลับขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกได้อีกครั้งไหมมีโอกาสไหมฮะจะมีเพราะว่าเหตุใดก็เหน็บเหตุผลเหน็บอะไรออกมานิดนึงนะครับว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่มีโอกาสก็ว่ากันมานะครับว่าทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันนะฮะแล้วอัลเบิร์โตผู้หญิงก็ยังบอกอีกต่อไปนะครับว่าเขาเนี่ยโคตรที่จะทึ่งเลยนะครับกับสิ่งที่มาร์คมาร์เกสทำกับผลงานโดยเฉพาะในชัยชนะนะครับครั้งแรกในรอบที่เรียกว่าคัมแบ็กอะเกนอีกครั้งในซักเซนรินนะครับสนามเก่งของเขาเนี่ยเอาง่ายๆว่า11ปีซ้อนนะครับไม่แบ่งชัยชนะให้ใครเลยหมายถึงว่าชนะข้ามรุ่นมานะครับตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วผู้หญิงบอกว่ามาร์คเนี่ยคือเขาจะไม่บอกนะครับว่ามาร์คในร่างกายไม่เต็มร้อยแล้วทุกคนทราบกันดีนะฮะก็คือแขนขวาของเขาเนี่ยแต่ผู้หญิงจะไม่บอกว่าเขาขับด้วยแขนข้างเดียวแต่ผู้หญิงจะบอกว่าเขาขับด้วยแขนอีกหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือเอาง่ายๆถ้าตีเป็นภาษาบ้านๆก็คือเหมือนว่าแขนครึ่งอ่ะแขนนึงกับอีกครึ่งแขนน่ะเขาคิดอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันน่าทึ่งมัน Amazing มากๆครับกับการที่ใครสักคนหนึ่งจะมีร่างกายที่ไม่พร้อมขนาดนี้แล้วสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้ตรงนี้เขาค่อนข้างจะให้เครดิตของมาร์คนะครับว่าไม่ธรรมดามากๆแล้ว
ก็ยังเชื่อนะครับว่าไม่มีใครที่จะทำแบบนี้ได้อีกแล้วมีหนึ่งเดียวคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกในฐานะของว่าเขาเป็นผู้จัดการทีม Repsol Honda ไม่ได้ว่าอวยเนี่ยนะว่าอวยลูกทีมนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาพูดถึงในฐานะที่เขาเป็นอดีตนักแข่งอาโบโตคุยก็ถือว่าเป็นอดีตนักแข่งนะครับที่อาจจะไม่ได้ว่ามีผลงานถึงขั้นว่าติดในท็อปๆหรอกใครที่ตาม MotoGP สมัยนั้นก่อนยังไม่เป็น MotoGP นะฮะยังไม่เปลี่ยนชื่อก็เป็น WGP เนี่ยเขาก็เป็นนักแข่งในต้นยุค90ครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะขึ้นมาหัวแถวมีโอกาสที่จะยืนโพเดียมนะครับแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะเรียกว่าแย่งแชมป์โลกหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะนี่ก็คือเป็นเบื้องหลังคร่าวๆของอัลเบิร์โตฟิลิปนะครับอดีตนักแข่งชาวสเปนนะฮะแล้วก็จับพ่อจับผูมาก็ณตอนนี้บทบาทเขาก็คือเป็นกุนซือหรือว่าเป็นผู้จัดการทีม Repsol Honda นั่นเองซึ่งเขาก็เคยล้มหนักฮะจะบอกว่าอัลเบิร์โตพีกเนี่ยล้มหนักแล้วจนถึงขั้นต้องรีไทร์เลยฮะดังนั้นสิ่งที่เขาบอกเขาพยายามสื่อในตรงนี้ก็คือเนี่ยผมนี่ก็เคยเป็นนักแข่งนะผมล้มหนักมาขนาดนี้แล้วคุณกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วคุณยังทำผลงานได้ดีขนาดนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วนะฮะแล้วการที่สื่อบางเจ้าจะไปบอกจะไปหลงลืมมาร์กจะไปบอกว่าอวยนักแข่งคนอื่นมากๆโดยที่บอกว่าเฮ้ยมาร์กมาร์เก็ตน่าจะไม่มาแล้วน่าจะหมดสิทธิ์หมดรุ่นหมดอะไรแล้วเนี่ยอันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ายังเชื่อมั่นอยู่ว่าอย่างนั้นทีนี้มาลองดูความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่าผมจะวิเคราะห์อย่างไรกันบ้างเราได้เห็นนะครับว่าที่สนามล่าสุดในเฮเรสเนี่ยมาร์กมาร์เก็ตเนี่ยเอาแชสซีตัวใหม่ลงไปทดลองใช้งานซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะกับการที่อาจจะทำวันเสาร์มาไม่ดีเท่าไหร่นะฮะไปพลาดล้มพลาดอะไรมาแล้วเลยทำให้ออกสตาร์ทคันที่รองบวยสุดท้ายมาร์คมาร์เก็ตก็จบอันดับที่7ได้นะครับจริงอยู่นะฮะแม้ว่าเราจะมองว่าเอ๊ะคนที่อยู่ในอันดับท้ายๆที่มาร์คแซงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่นักแข่งระดับหัวแถวในตอนนี้อันนี้ก็ใช่ครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยในส่วนนึงนะฮะทุกคนเห็นด้วยในส่วนนึงแต่กับการที่เขาสามารถที่จะขึ้นมาในขณะที่ร่างกายก็ยังไม่พร้อมเนี่ยแล้วก็เซตติ้งรถในแบบใหม่แล้วก็สามารถที่จะถอนอันดับมาได้เร็วมากเนี่ยอันนี้ผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาฮะจริงๆจะบอกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปในอันดับที่มันดีกว่านี้นะครับแต่เราก็ต้องให้เครดิตของคนที่อยู่ข้างหน้าเขาด้วยผมให้เป็น2คนแล้วกันนะครับนั่นก็คืออเล็กซิสเอสปาการ์โรหมายเลข41ของอาร์พีเรียแล้วก็ฟรานเชสโกบันยาญาไปโก้หมายเลข63ของดูคาติ2คนนี้ก็ค่อนข้างเหนียวนะฮะก็คือมาร์คก็พยายามที่จะขึ้นพยายามที่จะอะไรหลายรอบนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีช่องทางที่จะขึ้นได้นะฮะแต่โดยรวมก็คือเราอาจจะมองไปว่าแชสซีตัวนี้มันได้นะโฮสปาโกโรก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับเป็นทีมเมทของมาร์คเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะฮะว่าเอสปาโกโรเนี่ยอาจจะใช้เซตติ้งแบบนี้หรือเปล่านะครับในสนาม Red Bull Ring ที่ออสเตรียนะครับในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งแชสซีแม้กระทั่งการปรับเซตปรับตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะยกของมาร์คในสนามอาร์เซนที่ฮอลแลนด์เนี่ยไปใช้ก็ได้นะครับทุกคนดังนั้นมันก็น่าสนใจนะครับว่ามาร์คมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีแผนนะครับในการที่จะบริหารจัดการร่างกายให้มันออกมาฟิตเต็มร้อยที่สุดนั่นก็คือมันก็จะอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าเป็นแผนของทางทีมแพทย์ในการรักษาในการผ่าตัดนะฮะก็คือในตอนแรกก็จะให้มาร์คเนี่ยพักผ่อนก่อนประมาณ5สัปดาห์ในการซัมเมอร์ยาวเนี่ยใน2สัปดาห์แรกเนี่ยมาร์คก็คือจะพักผ่อนเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์นะฮะแต่พอเสร็จสิ้น2สัปดาห์ไปปุ๊บเขาก็เริ่มที่จะเข้ายิมเริ่มที่จะวิ่งจ็อกกิ้งเริ่มที่จะปั่นจักรยานแล้วก็ในสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาก็ไปลงซ้อมแทร็กฟุนโมโตครอสซึ่งเป็นการซ้อมที่หนักหน่วงพอสมควรฮะหลายๆคนบอกว่าดีใจนะครับที่เราไม่ได้เห็นว่ามาร์คเนี่ยเอารถวิบากนะฮะรถโมโตครอสเนี่ยลงไปหวดแบบหนักๆแบบนี้นานแล้วนั่นหมายความว่าเอ๊ะร่างกายกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติ 100% แล้วหรือเปล่านะครับเราก็ลุ้นกันไปนะฮะถ้าใครที่เป็น FC ของมาร์คนะแล้วก็หลังจากนั้นสัปดาห์มา1สัปดาห์นี่ก็ลงซ้อมทางเรียบแท็กเรียบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มาร์คก็เคยบอกนะฮะว่าอยากจะคุ้นเคยกับตัวรถให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือรอแค่ว่าคำสั่งของแพทย์ของหมอว่าเขาจะซ้อมได้เมื่อไหร่ดังนั้นก็คือ
ใน4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เอา CDR 600 RR นะครับลงไปซ้อมในแท็กเรียบนะครับไม่ใช่ว่าซ้อมวิบากแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในอีกกว่า2สัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยผมว่าน่าจะมีแล้วอย่างนั้นน่าจะครั้งหนึ่งนะครับที่มาร์กเนี่ยน่าจะมีการซ้อมใหญ่ซ้อมหนักกันนะเพื่อที่จะได้เตรียมร่างกายเพราะว่าจะมองว่าตอนนี้รถแข่งของ Honda เนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคขึ้นพอสมควรนะเมื่อเทียบกับ4สนามที่ผ่านมานะฮะหมายความว่าได้มีการปรับเซตค่าต่างๆนะครับได้มีการลงเทสด้วยแพ็กเกจใหม่ๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะตกผลึกมากขึ้นแต่สิ่งที่มันยังไม่ตกผลึกสำหรับมาร์คก็คือในเรื่องของนี่ฮะฝั่งขวาเนี่ยครับไล่ตั้งหัวไหล่ลงไปจนถึงแขนเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้ 100% เท่าไหร่นักดังนั้นถ้าเกิดว่าหายไป35สัปดาห์เนี่ยรวมทั้งพักไป2แล้วก็ลงมาซ้อมลงมาอะไรก็แล้วแต่ตามโปรแกรมเนี่ยจะดีขึ้นไหมฮะเดือนกว่าที่หายไปทุกคนว่าจะกลับมาได้ไหมแล้วก็อย่าลืมนะว่าสนามต่อไปเนี่ยมันแข่งกัน2เรสเรสบูริงที่ออสเตรียมาร์คมาร์เกสโชว์ผลงานได้ดีนะครับถ้าเราตัดโดวิโซโซออกไปซึ่งโดวิโซโซไม่ได้แข่งขันในปีนี้แต่ถึงแข่งในปีที่แล้วโดวิก็ไม่ได้น่ากลัวนะฮะดังนั้นจะบอกว่าในอดีตมาร์คก็เคยทำผลงานได้ดีในที่นี่ดังนั้นมันก็น่าลุ้นนะครับว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะฮะกับ FC ของมาร์คหรือ FC ของ Honda กับสนามที่ผมมองว่าพละกำลังเครื่องยนต์ของ RC213V ผมว่ายังเชื่อมือได้นะถ้าใครจะบอกว่าเครื่องยนต์ของ Honda ไม่แรงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะวิเคราะห์ไปไม่ตรงกับความเห็นของคนนั้นใครก็แล้วแต่ละผมยังมีความเชื่อนะครับว่า Honda ยังมีเครื่องที่แรงทรงพลังอยู่แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่ลงตัวของ Honda ผมมองว่าเป็นแพ็คเกจในเรื่องของ Aerodynamic มากกว่านะฮะเรื่องของการปรับเซตมากกว่าเพราะว่าเรื่องของเครื่องนี่ยังคงเชื่อใจได้นะครับว่าสามารถที่จะเค้นได้เราอาจจะเห็นท็อปสปีดนะครับที่มาร์คบิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าเทียบเท่าหรือแม้แต่ครั้งใครก็แล้วแต่ใน Honda เนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าดูคาติหรือไม่เทียบเท่าแม้กระทั่ง KTM เนี่ยผมมองว่าปัญหาก่อนหน้านี้ของ Honda เนี่ยก็คือเป็นการเซตติ้งเรื่องของการจัดการเรื่องเบรกที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเรื่องของยางนะครับที่มันไม่ลงตัวกับแชสซีดังนั้นแชสซีตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยแน่นอนนะว่าก็คงจะไม่มากก็น้อยล่ะคงจะต้องเอามาจัดการกับปัญหาในเรื่องของกลีบยางที่หายไปเมื่อจะต้องเปิดคันเร่งแบบแรงๆเร็วๆในการออกจากโค้งหรือแม้กระทั่งเมื่อต้องการที่จะเบรกหนักๆจริงๆนะครับในช่วงทางตรงจะสั้นจะยาวก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเข้าโค้งเนี่ยอันนี้จะต้องเบรกหนักซึ่ง2อย่างนี้ก็คือมันทำไม่ได้สมบูรณ์แบบนักนะฮะในช่วง 4-5 สนามแรกๆของฤดูกาลจนถึงขั้นว่ามันเริ่มที่จะดีขึ้นในการไป official test ที่ Jerez แล้วก็ที่คาตาลุญญามีแพ็คเกจหลายๆอย่างนะครับที่โผล่เข้ามาแล้วทำให้นักแข่งเองก็เริ่มที่จะจับทิศจับทางได้ก็รวมทั้งมาร์คมาร์เก็ตด้วยนี่แหละเพราะว่ามาร์คเองก็มีโอกาสได้ไปทดสอบด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่กลับมาก็คือหายไปเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้มีส่วนกับการทดสอบการเทสรถเลยนะฮะแล้วก็ที่คาตาลุญญานะครับในการทดสอบแพ็คเกจต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นบอกว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทีมนะครับพอสมควรในการที่จะหาเซตติ้งที่ลงตัวได้แล้วก็มาร์คเองหรือแม้กระทั่งโพสต์สปาโกโรเองก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาเรื่องของการที่เปิดเครื่องแรงไม่ได้หรือการที่เบรกหนักๆไม่ได้เนี่ยนี่ก็คือเป็นปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถที่จะแบบว่าเค้นศักยภาพจริงๆของ RC213V ของ Honda เนี่ยออกมาได้เต็มที่ดังนั้นก็ลุ้นนะครับว่าร่างกายคนถ้ากลับมาฟิตเปรี้ยแบบนี้แล้วก็รถเหมือนจะเจอทางออกบ้างแล้วเหมือนจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ปลายทางบ้างแล้วเนี่ยมันก็ไม่ลุ้นนะครับมันก็ไม่แน่ไม่ลุ้นมันก็ไม่แน่นะครับว่าคนที่เป็นหัวแถวอยู่4-5 คันในตอนนี้เนี่ยอาจจะร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าหรืออาจจะมาขวางทางใครเพื่อที่จะให้ได้เก็บคะแนนสวยๆงามๆที่ต้องการให้มันยากเย็นขึ้นไปอีกหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีลุ้นแน่นอนนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับครบถ้วนหรือเปล่าเต็มอิ่มหรือเปล่าไม่ทราบได้สำหรับ FC มาร์คมาร์เก็ต FC Honda ใครอยากเพิ่มอยากเสริมก็ในคอมเมนต์เต็มที่ได้เช่นเคยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงเป็นใยทุกคนสวัสดีครับ